เปโตวิชต้องเน้นแต่เซนไดครับเกือบได้จังหวะนี้โอ้โหโอกาสสุดท้ายยานากิฝังออกมาครับให้มีส่วนร่วมบ้างเหมือนกันนาคาโนะมินแต่ฮาราโนะเล่นเองหลอกจะให้แล้วคืนกลับไปให้กับนาคาโนะเปิดโด่งๆขึ้นไปไม่แม่นครับจะเป็นบอลทุ่มใส่ลองจับพามาดิโนะตั้งกันใหม่คิมินแต่ไปตัวสุดท้ายเลยครับนาคาโนะออกมาเจ้าบ้านอีกครั้งหนึ่งครับ20นาทีผ่านนะครับนาคาโนะนี่ยังไม่ได้ออกแรงเซฟเลยนะครับผู้สับตูซัปโปโรเปิดบอลออกมาทางด้านขวากับโคมาอิก็โดนวิจารณ์นะนี่ครับชนาธิปสงกรสินหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับแต่ยังเรื่องของความโอ้ถือว่าจังหวะนี้สวยงามจริงๆครับผู้สับตูอย่างนาคาโนะเองตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนะครับคือบอลที่ทางฝั่งของเซนไดบุกเข้ามายิงเนี่ยยังไม่ตรงกรอบคิมินแต่ยังเซตบอลกันอยู่ทาคามิเนะโดนจิ้มครับเสียบอลไปเซคิกุจิหลงรับไก่มาลูกนี้จังหวะนี้ถ้าตรงกรอบนี่น่าจะมีโอกาสเป็นประตูสูงครับดูอีกครั้งครับหันมามองปุ๊บแล้วปั่นด้วยขวาทันทีครับแม่แต่บอลนี่ไม่ตรงครึ่งชั่วโมงผ่านนะครับสกอร์ซัปโปโรเจ้าบ้านนำ 1-0 นาคาโนะอาราโนะทานากะโอ้โหตอนนี้แนวรุกของทางเซนไดนี่ยังแทบจะไม่ได้ทำหน้าที่ในเกมบุกนะครับมีแต่ทำหน้าที่ช่วยวิ่งไล่บอลทีมินแต่ให้ทางนาคาโนะยอดออกมาลูกนี้โดนดักเอาไว้เรียบร้อยครับโดยมิชิบุจิคูเอเดสพยายามจะเข้าไปแต่โดนล้อมหน้าล้อมหลังนะครับนาคาโนะผู้สาวตูซัปโปโรเปิดบอลโด่งขึ้นไปขึ้นมองโดยซึงาซิเมาแย่งมองโอ้โหเลยซึงาต้องแก้ครับกลับไปที่นาคาโนะหัวจังหวะเดียวขึ้นไปเลยบอลตกแล้วออกก็ใช้เท้าไม่ค่อยก็ไม่เด็กกว่าดีอะไรครับเดี๋ยวก่อนที่ยังเป็นเด็กนะครับถึงนักเตะอีกหลายๆคนนะครับน้ำปั่นจังใดก็พร้อมเนี่ยคือปาร่าเอาครับปาร่าสายลูกนี้อุ้ยชนคานโอ้โหแม่ตัดได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้น่าจะได้เตะมุมนะครับทางฝั่งของทีมเยือนเซนไดเปิดเข้ามาเสาไก่ลูกนี้ปัดออกมาได้ทีนี้มินแต่ถึงก่อนครับนาคาโนะเอาให้มาลูกนี้ทานากะสนุกเลยครับครึ่งหลังวันนี้ได้โชว์ไป2ครั้งนะโคจิโร่นาคาโนะที่นิชิมุระออกบอลมาแล้วก็ลองยิงมาได้ลองจิ้มคืนมาแล้วได้ยิงติดแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ1ครับกุเอเดสโอ้โหโอ้โหเริ่มครึ่งหลังได้แค่นาทีกว่าๆครับเซนไดตามตีเสมอ1ต่อ1ครับเรียกได้ว่าพอทางฝั่งกระชากแล้วเปิดโด่งเข้ามาเรียบร้อยเลยครับโอ้โห2ประตูต่อ1คนเดิมเลยครับกุเอเดสโอ้โหหลังของทางซัปโปโร5นาทีโดนเข้าไป2ประตูคือแท็กติกที่เวเดสบอลมาแล้วก็ลองยิงโอ้โหลูกนี้เป็นซุปเปอร์เซฟครับเซคิกุจิครับก้มหน้าซัดด้วยขวานี่บอลจะเข้าประตูอยู่แล้วนะครับแต่โคจิโร่นากาโนะครับเรียกได้ว่าปฏิกิริยายังไวครับบินปัดลูกนี้ออกหลังไปได้มาสกีเปิดมาเสาแรกบวงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตายกันพอดีครับหมายเลข13ก็เป็นทางฝั่งของฮิราโอกะนะครับลูกนี้โอ้โหแป๊บเดียวครับ3ต่อ1แล้วนะตอนนี้ครับสำหรับเวกาตาเซนไดออกนำซัปโปโรครับกองหลังคือปัญหาใหญ่จริงๆครับดูอีกครั้งครับเยอะจากเกมนี้ครับ2ประตูไปแล้วครับโลเปสตีตึ้งขึ้นมาเร็วแบบนี้เกมสนุกแน่นอนนะครับมาดูครับลูกนี้โดนกวดทิ้งมาตั้งกันใหม่ครับทางฝั่งของเจ้าบ้านทีมินแต่ของเชคิกุจิเปิดติดครับเลยมาถึงนาคาโนะซัปโปโรจะได้เปิดเกมบุกใหม่นี่นะดูคุณนาคาสวะกับโคจิโร่นาคาโนะออกไปทางด้านซ้ายเอาครับได้จังหวะแล้วยิงลูกนี้โอ้โหบอลไปชนเสาแล้วมี1ประตูครึ่งหลังนี่ตอนนี้มี5ประตูไปแล้วครับแล้วสอบแววว่าจะมีอีกประตูที่6ในครึ่งหลังนี่
ซึ่งจะเป็นประตูที่7ของเกมได้ยอดเข้ามาลูกนี้ชกออกไปครับนาคาโนะซ้ายทานากะให้ไปนาคาโนะโด่งๆขึ้นมาลอยๆโดนมองได้โดยซิเมาทิ้งยาวออกไปเลยบอลมายังมีทั้งนาคาโนะครับสกัดขึ้นไปมงขึ้นหน้าไปลูกนี้ก็มาถึงนาคาโนะอีกแล้ววันนี้นาคาโนะเองเนี่ยโดนมงสกัดออกไปแล้วผู้ตัดสินก็เป่านักหวีดจบ90นาที